ประวัติแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลหรือหมอบุ๋มผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.หมอบุ๋มเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคม2531ที่กรุงเทพมหานครจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจบการศึกษาแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Study Board Certified at American Academy of Anti-Aging Medicineจบปริญญาโทเดอร์มาโทโลจีที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยที่หมอบุ๋มเรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ได้เข้าประกวดนางสาวไทยแล้วก็ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่44ด้วยค่ะโดยก่อนหน้านั้นเธอก็เคยได้รับตำแหน่งรองอันดับ2มิสทีนไทยแลนด์ประจำปี2006พ่วงด้วยรางวัลมิสฮิรูดอยหรือสาวผิวเนียนใสไร้แผลเป็นจากนั้นก็ได้เข้าประกวดนางสาวไทยแล้วก็ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่44พร้อมกับรางวัลมิสเฮลตี้และนางงามผิวสวยตอนนั้นนะคะเธอมีสัดส่วน32 22 35และมีน้ำหนัก47กิโลกรัมส่วนสูง169เซนติเมตรตอนเข้าประกวดนะคะก็ติดหมายเลข17ในการประกวดค่ะหมอบุ๋มสวมมงกุฎนางสาวไทยประจำปี2551ด้านชีวิตคู่หมอบุ๋มสมรสแล้วนะคะโดยเข้าพิธีวิวาไปเมื่อปีพุทธศักราช2560ค่ะเธอเคยเป็นผู้ประกาศข่าวราชสำนักของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD 30แล้วก็ยังเป็นเจ้าของพันประภาคลินิกคลินิกเวชกรรมความงามแบบครบวงจรด้วยและมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ช่วยโฆษกสบค.นั่นก็คือเรื่องราวของหมอบุ๋มนะคะหรือแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งและมีความสามารถมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ